โอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะผมวันนี้ก็จะมารีวิวแอโรสมิธหรือสติงกี้หรือชื่ออะไรนะจำไม่ได้เป็นผู้ใช้แอโรสมิธในโจโจ้นะมาเราไปดูเลยนะผมว่าเก่งหรือเปล่าตัวนี้แต่ที่ผมดูสเตตผมว่าตัวนี้เจ๋งอยู่นะแต่มาดูกูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนจากตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้มาเลยนะอันนี้จะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างไวนิดนึงไวนิดนึงจะรีวิวไวหน่อยเดี๋ยวมันจะมีคนลงแข่งนะผมฟอสกระดิบความเร็วนะมาวงกว้างมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ what the fuck what what the เดี๋ยวไปหนึ่งขอปรับเป็นเอลิเมนทัลเพื่อประมาณหนึ่งสองสามตัวแล้วไหนอ่ะก็มีคนเปิดเอฟเฟกต์อยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวลองคอนโทรลดิทำไมมาคุมตัวด้วยวะเนี่ยตีอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยตัวหนึ่งนะให้มันตีไปก่อนขอเรียกตัวเลจิเนเรเตอร์มาอีกตัวนึงอ่ะคอนโทรลนะเฮ้ยมันเลือกตีได้ด้วยว่าตอบมามาอัปเกรดมาเรามาดูอัปเกรดกันนะผมเพิ่มดาเมจไปขั้นหนึ่งโอ้โหแต่มันตีช้านะขั้นเนี้ยลงได้กี่ตัวเนี่ยเฮ้ยแต่ชอบไหมไม่ขั้นอีกมันน่าเล่นเลยตลกดีอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยมาเล่นหน่อยตีตัวนี้อะไรตัวนู้นอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันตามไปตีอย่างนู้นเลยนี่ว่าโอ้เย็ดเคตีตัวนี้นี่ตัวนี้ตีหน่อยนี่ตีตัวนี้มันคุมยากจังวะเออตีนั่นแหละโอ้แต่มันตามมาตีไกลอยู่นะเนี่ยมันตามมาตีโคตรไกลตัวนี้สนุกอ่ะผมว่าปั่นได้สนุกดีขอบัฟหน่อยนะโหแม่งเอาสุดระยะเลยไหมเนี่ยอ๋อระยะคือระยะมันไกลด้วยนี่หว่าเนี่ยใช่ไหมระยะมันไกลใช่ระยะมันไกลอันนี้อยู่ไม่ถึงอันตีไม่ถึงนะเดี๋ยวลองดูสิปึ๊บตีเนี่ยมันตามมาตีถึงนี่ได้อะเห็นว่าตียังตีถึงไหมตีอยู่นะยังตีอยู่อ๋อไม่ตีละนะเรียกตัวใหม่ดิแล้วก็มาตีตัวนี้แทนใช่โหอย่างปั่นอ่ะโคตรปั่นเลยเป็นธาตุไฟอันนี้เวล1นะเดี๋ยวให้ดูสเตตเวลตันแล้วกันหมอนนารันชากันนะผมเพิ่งนึกชื่อออกโอเคอันนี้เป็นนารันชาเดี๋ยววางไว้3ตัวแล้วแต่ที่น่าจะเล่นตัวเกมดีมากกับอัพเต็มต้นเกมกลางเกมไหลเกมโอเคบุ๊กมาทำการปรับบุ๊กเลยนะอ
ปั๊บไม่สุดอันนี้200กว่ามันปั๊บเยอะกว่านี้ปั๊บทำปั๊บขี้เกียจก่อนแล้วกันมาปั๊บขี้เกียจ250เดี๋ยวนะรอแป๊บนึงรอปั๊บหมดก่อนโอเค300 300 M โคตรแรงอ่ะราคาถูกเลยนะแต่ข้อเสียมันมีอยู่ก็คือตีเดียวไม่ตีแอร์นั่นแหละข้อเสียมันถือว่าเก่งอยู่แต่ว่าข้ามานั่งเล่นคุมเองนี่ยากอยู่นะเน้นสแปมหลายๆตัวดีกว่าเนี่ยมันจมดินอ่ะบางทีอ่ะคุมโคตรยากเลยคือมันเอาไปตีไกลได้ไม่รู้ระยะมันเท่าไหร่แต่คือสุดมันจะสุดเลยถ้าเราคุมอ่ะแต่ก็ไม่น่าจะจำเป็นมากนะยังไม่ค่อยรู้ว่าไปเล่นด่านไหนแล้วมันจะเหมาะแต่ก็น่าจะใช้ได้แหละแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมน่าจะลงแบบไม่คุมมากกว่าเอาไปลงพวกด่านที่มันแพ้ธาตุไฟพวกด่านพืชหรือว่าจะเป็นไอ้ทาวเวอร์เงี้ยทาวเวอร์ร้อยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเยสขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันในพาร์ทหน้าไอ้คลิปหน้านะผมจะเป็นคลิปอะไรก็ไปรอรับชมกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม